ไปดูความคืบหน้ากันนะครับหลังจากมีคุณครูนะครับที่จังหวัดเลยหลายท่านเลยนะครับก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยคือก่อนหน้านี้เองเข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่าถูกปลอมลายเซ็นขึ้นมาลายเซ็นก็ไปทำประกันด้วยนะครับกับทางบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันภัยนะครับปรากฏว่าคุณครูเองยืนยันนะครับว่าลายเซ็นที่เซ็นไปนั้นไม่เคยเซ็นมาก่อนนะครับไม่เคยคิดที่จะทำประกันด้วยและผู้ที่จะได้รับประโยชน์นะครับกับเป็นในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยนะครับมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะ30กว่าล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมกันนะครับเพื่อที่จะพูดคุยหาทางออกเรื่องนี้นะครับก็ไปคุยกันนะครับที่ห้องประชุมอำเภอเมืองเลยนะครับมีตัวแทนคุณครูซึ่งเสียหายกว่า200คนนะครับก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านมาก็เข้าไปร้องเรียนนะครับว่าถูกปลอมลายเซ็นทำประกันชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยยอดความเสียหายทั้งหมดคือ37ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคุณประเสริฐทัศนาวิวัฒน์เป็นผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ภาค4อุดรธานีก็ไปเป็นประธานในที่ประชุมนะครับพยายามที่จะเป็นคนกลางไปไก่เกี่ยให้แต่คือบรรยากาศเองคุณนิการครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ได้ข้อสรุปนะครับการหารือกันนะครับระหว่างในฝั่งของบริษัทประกันภัยกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์เองก็ยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยหลังจากที่ผ่านมาก็เข้าไปแจ้งความกันนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนอันนี้ผ่านมาแล้วประมาณสัก1เดือนนะครับเมื่อวานนี้คุยกันหลายชั่วโมงนะครับก็ยังไม่มีทางออกมานะครับคุณครูก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เคยลงลายมือชื่อทำสัญญาประกันภัยขออภัยครับประกันชีวิตนะครับลายมือชื่อที่ปรากฏในสัญญานั้นถูกปลอมขึ้นมาครับค่ะก็ชี้แจงนะคะบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเนี่ยคือเขาส่งตัวแทนมาชี้แจงแต่ว่าไม่สามารถจะสรุปอะไรได้เพราะว่าฝ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยกับตัวแทนบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเนี่ยนะคะคือต่างฝ่ายต่างก็โยนความรับผิดชอบซึ่งกันและกันจนทำให้มีการโต้เถียงในที่ประชุมค่ะซึ่งทางประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยคุณอนุพงศ์ปริบาลก็บอกว่าที่ประชุมกันในครั้งนี้เป็นเรื่องของการทำประกันรายสามัญทางสหกรณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะสหกรณ์เขาตกลงบันทึกสัญญากับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตคือตกลงกันเป็นแบบกลุ่มขั้นตอนที่ทำประกันรายสามัญเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตกับตัวแทนค่ะไม่เกี่ยวกับของสหกรณ์ค่ะแต่ว่าเราก็คือเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับทำประกันชีวิตกลุ่มใดอย่างใดครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนถึงสมาชิกทุกท่านว่าคณะกรรมการชุดที่50และ52นี้นะครับสำนักเสนอว่าสมาชิกคือคนสำคัญที่สุดซึ่งจะต้องอยู่เคียงข้างกันและสหกรณ์ออมทรัพย์เลยบอกว่าขอเรียนว่าสวัสดิการต่างๆที่ได้รับอนุมัติจากสมาชิกการชุมใหญ่นั้นสมาชิกทุกคนได้รับครบถ้วนทุกประการครับผมครับซึ่งในส่วนของคุณประเสริฐนะครับที่เข้าไปเป็นประธานในที่ประชุมนะครับบอกว่าเรื่องนี้มองแล้วนะครับน่าจะเป็นความขัดแย้งกันนะครับที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์คุณเลยนะครับอาจจะมีการดําเนินการที่ไม่โปร่งใสเพราะโดยหลักการแล้วนะครับต้องออกมาเป็นกรมธรรม์กลุ่มนะครับแต่พอกรมธรรม์ออกมากลับเป็นกรมธรรม์สามัญหรือว่าเป็นกรมธรรม์รายบุคคลแบบนี้นะครับก็ไม่สอบรับกับการประกวดราคาของทางสหกรณ์สมาชิกหลายคนเองก็บอกด้วยนะครับว่าลายเซ็นที่เซ็นไปนั้นก็ไม่ใช่ลายเซ็นของตนเองนะครับเข้าไปร้องทุกข์เข้าไปแจ้งความแล้วนะครับก็มองว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เองคงต้องมาตรวจสอบกันอีกทีนะครับว่ามันไปผิดพลาดกันตรงไหนกันแน่นะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือนะครับคุณครูเองเขาก็ได้รับผลกระทบนะครับต้องมาจ่ายเบี้ยแทนนะครับทั้งที่ตนเองก็ไม่เคยไปทำประกันมาก่อนครับค่ะคุณครูแต่ละคนเห็นตัวสัญญาเองก็บอกว่าตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลายมือลายเซ็นก็ไม่ใช่ของตัวเองด้วยเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะ